ตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาเปิดปิด voice over ด้วยปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงที่กด3ครั้งไม่ได้เพราะอะไรล่ะมาตามกันหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมอันนี้ผมเซตเป็นตัวอย่างให้เทียบเคียงกับเครื่องที่โทรมาแล้วก็มีบางคนที่ไปให้เพื่อนๆคนทั่วไปตั้งค่านะครับแล้วอาจจะเกิดปัญหาเดียวกันก็รู้ไว้เผื่อแก้ปัญหากันได้นะครับปกติถ้าคนที่ใช้ iPhone ที่มีปุ่มโฮมอยู่เนี่ยเราก็กดปุ่มโฮม3ครั้งตึกตึกตึกแต่ถ้าคนที่ใช้ iPhone 10 11 12 13 14 Series นะครับผม 10S ด้วยเนาะก็ต้องกดที่ปุ่มด้านข้างเราเรียกว่าไซด์บัตตันแต่ผมขอเรียกว่า power แล้วกันด้านข้างขวามือนะครับตอนนี้ผมก็จะกด3ครั้งตึกตึกตึกเตือนปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอ้าวปกติก็ต้องบอกปิด voice over แล้วหรือ voice over ถูกปิดแล้วเนาะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครับเขาขึ้นมาแบบเนี้ยปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณไปเลือกตัวช่วยกันเข้าถึงเนี่ยให้มาอยู่ในปุ่มลัดเนี่ยมากกว่า1ตัวตอนนี้ผมมีอะไรบ้างครับปัดขวามาฟังกันโหมดการตรวจจับปุ่มเนี่ยมีโหมดการตรวจจับ1ตัวเราต้องจำไว้ด้วยนะเรามีตัวไหนปัดขวาอีกเลือกอยู่ Assistive Touch ปุ่ม Assistive Touch ปัดขวาอีกเลือกอยู่ Voice Over Voice Over อีกอ้าวเริ่มเยอะแล้วทีนี้คือบางอันเลือกบางอันไม่เลือกอีกปัดขวาอีกยกเลิกยกเลิกก็คือถ้าเราไม่ใช้เลย ก็กดตรงนี้ปุ๊บยกเลิกเพราะว่าไม่มีอีเมลที่ไม่ได้คุณไปตั้งค่าปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงมากกว่า1ตัวเวลาที่กดปุ่มโฮม3ครั้งหรือปุ่มไซด์บัตตัน3ครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการถามว่าคุณจะใช้ตัวไหนสำหรับปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงพอคุณเลือกเสร็จปุ๊บอย่างเช่น voice over ถ้าคุณเปิดอยู่เขาก็ปิดแต่พอเรากดมาอีกทีคราวนี้คุณก็ต้องเลือกอีกแต่พอไม่มี voice over ก็ปัญหาเกิดแต่หลายท่านถ้าใช้ Siri ได้ก็บอกว่าเปิด voice over ก็จบแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ Siri หรืออย่างไรนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครตั้งให้เราผิดหรือเราตั้งผิดเองก็เพียงแค่ไปที่การตั้งค่าครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยแล้วมาหาการตั้งค่าSafari การตั้งค่าเจอแล้วครับแต่2ครั้งเพื่อเปิด1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Voice Over ที่เป็นตัวช่วยกันเข้าถึงสำหรับคนตาบอด นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บการตั้งค่าเวลาหน้าจอเข้ามาแล้วครับก็ต้องหาเมนูที่ชื่อว่าการช่วยการเข้าถึงเลยมายังเนี่ยโฟกัสปุ่มเสียงและการแจ้งเตือนฮอตสปอตเซลูล่าอันนี้ก็ Wi-Fi Bluetooth เซลูล่าฮอตสปอตฮอตสปอตการแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสผมปัดสายย้อนกลับไปเมื่อกี้เวลาหน้าจอทั่วไปหาการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility ครับศูนย์ควบคุมจอภาพและหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงนี่นะครับผมปัดขวามาจนเจอการช่วยการเข้าถึงการช่วยการเข้าถึงเนี่ยตัวนี้นะครับแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่เมนูนี้กันครับการมองเห็นหัวข้อแล้วจะอยู่ในการช่วยกันเข้าถึงนี่แหละครับแต่อยู่ด้านล่างเกือบตัวสุดท้ายนะครับเราจะต้องปัดขวา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 ไปเยอะมากเลยแต่ผมขออนุญาต4นิ้วเคาะครึ่งล่างหน้าจอนะครับปึ๊บการตั้งค่าเฉพาะแอปปุ่มจะมีเมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่าเฉพาะแอปนะครับแล้วเราก็1นิ้วปัดซ้ายทีนึงปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเลือกเนี่ยปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเป็นคำว่าเลือกถ้าเราตั้งถูกสำหรับคนที่ใช้งาน voice over อย่างเดียวนะครับปุ่มลัดจะช่วยกันเข้าถึงเนี่ยจะเป็นคำว่า voice over เท่านั้นนะครับถ้าเป็นคำว่าเลือกแบบนี้ก็1นิ้วแตะ2ครั้งที่นี้เนี่ยปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเลือกปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเลือกหรือไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เข้าไปเลือกอย่างเดียวคือ voice over แต่ถ้ามีมากกว่า1เขาจะบอกว่าเลือกอย่างเงี้ยก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่ปุ่มลัดการเข้าปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงเลือก1นิ้วแตะ2ครั้งเลยครับปุ๊บกำหนดการทำงานจากนั้นกดปุ่มด้านข้าง3ครั้งเพื่อสลับระหว่างเปิดหรือปิดใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงก็เป็นคำอธิบายวิธีการใช้งานปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงนะครับซึ่งเราจะต้องฟังว่าตัวไหนที่บอกว่าเลือกอยู่ที่ไม่ใช่ voice over เอาออกให้หมดครับให้เหลือแต่ voice over ไว้สำหรับคนเพื่อนๆที่ใช้งาน voice over อย่างเดียวนะครับแต่ผมไม่ได้จำกัดนะครับว่าคนที่อาจจะสายตาเลือนลางหรือในส่วนของเพื่อนๆทั่วๆไปนะครับอยากที่จะเลือกปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงมากกว่า1เลือกได้ตามใจชอบนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนที่ตาบอดสนิทเนี่ยผมก็แนะนำว่า
เป็นข้อ recommend เฉพาะเพื่อนๆนะครับที่เป็นคนตาบอดสนิทนะครับก็เลือกเฉพาะ voice over ไว้ตัวเดียวเท่านั้นเราจะสังเกตยังไงว่าตัวไหนเลือกตัวไหนไม่เลือกครับลองปัดขวามากดปุ่มด้านข้าง3ครั้งสำหรับการกลับสีแบบคลาสสิกเนี่ยการกลับสีแบบคลาสสิกเนี่ยเขาไม่มีคำว่าเลือกถ้ามีคำว่าเลือกจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผม1นิ้วแตะสองครั้งให้เลือกนะครับเลือกอยู่การกลับสีแบบคลาสสิกตอนนี้เลือกอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองปัดซ้ายกดปุ่มด้านข้าง3ครั้งอันนี้ผมสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้ไว้แล้วกันผมจะมาเอาออกถ้าปัดขวาไปตัวไหนที่เลือกอยู่จะพูดอย่างนี้เลือกอยู่การกลับสีแบบคลาสสิกเนี่ยเลือกอยู่การกลับสีแบบคลาสสิกเนี่ยครับอันที่เลือกอยู่ที่ไม่ใช่ voice over เข้าใจตรงกันนะครับว่าให้เอาออกวิธีการเอาออกก็1นิ้วแตะ2ครั้งการกลับสีแบบคลาสสิกเขาก็จะพูดว่าตัวนั้นอย่างเดียวไม่มีคำว่าเลือกอยู่คราวนี้แหละครับเราต้องไปหาอะไรที่มีคำว่าเลือกอยู่นำหน้าสิ่งนั้นครับผมแล้วให้เอาออกยกเว้น voice over นะครับถ้าเป็น voice over ต้องเลือกนะครับเราปัดขวามาเรียนการกลับสีแบบอัจฉริยะเรียนการกลับการควบคุมทั้งหมดโดยใช้แป้นพิมพ์เรียนการควบคุมสวิตเรียนการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ยังไม่มีเลยอะไรที่เลือกอยู่เรียนการสะท้อนหน้าจอ Apple เรียงกับเลือกไม่เหมือนกันนะเรียงคือเขาจัดเรียงแต่เลือกคือเลือกเราต้องหาคำว่าเลือกอยู่ครับผมการสั่งการเรียนการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียงเรียนควบคุมซูมเรียนซูมเพิ่มความต่างระดับสีเรียนเพิ่มความฟิลเตอร์สีเรียนฟิลเตอร์ลดการเคลื่อนไหวเรียนลดความโปร่งใสเรียนลดแสงขาวเนี่ยยังไม่มีเลยยังไม่เจอตัวที่เราไปเลือกอยู่แว่นขยายเรียนแว่นขยายสมดุลกันซ้ายเครื่องหมายทับเรียนสมดุลกันเสียงเบื้องหลังเรียงเสียงเบื้องเลือกอยู่โหมดการตรวจจับไม่มีการทำงานเลือกอยู่ฟังอีกครั้งนึงนะเลือกอยู่โหมดการตรวจจับเนี่ยไม่มีการทำงานเราต้อง1นิ้วแต่2ครั้งให้เอาเลือกอยู่ออกไปโหมดการตรวจจับเขาก็จะพูดว่าชื่อโหมดการตรวจจับเฉยๆปัดขวาต่อครับเรียงโหมดการตรวจจับใหม่ปัดขวาครับสามารถเลือกอยู่ Assistive Touch เนี่ยไม่มีการทำงานเลือกอยู่อีกแล้วครับ Assistive Touch เราต้องออกไปครับ1นิ้วแต่2ครั้ง Assistive Touch ตอนนี้เอาออกไปแล้วนะลองปัดขวาครับเรียง assistive touch ใหม่ปัดขวาครับ3เลือกอยู่ voice over ไม่มีการทำงาน voice over เลือกอยู่นะครับใครที่ไม่ได้บอกว่าเลือกอยู่ให้1นิ้วแตะ2ครั้งเลือกอยู่นะครับเท่านี้เองครับให้เหลือ voice over ตัวเนี้ยเลือกอยู่ voice over ไม่มีการทำงาน voice over เลือกอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมีอะไรอีกไหมเรียง voice over เรียง voice over หมดแล้วครับผมสามารถลากได้เราก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มย้อนกลับครับผมปุ่มการช่วยกันเข้าถึงปุ่มย้อนกลับการช่วยกันเข้าถึงปุ่มย้อนกลับครับ1นิ้วแต่2ครั้งย้อนกลับมาเราจะเช็คเพื่อความชัวร์นะครับ1นิ้วแต่2ครั้งย้อนกลับการช่วยปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึง voice over ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่า voice over จากไม่มีหรือจากเลือกจะเป็นตัวนี้นะครับปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึง voice over คราวนี้เราก็ลองกดปุ่ม home 3ครั้งหรือกดปุ่มไซด์บัตตันด้านข้างขวามือของตัวเครื่องนะครับ3ครั้งใครที่ใช้ปุ่มโฮมที่เป็น iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE ก็กดปุ่มโฮมนะครับใครที่ใช้ iPhone 10 10S 11 12 13 14ก็กดปุ่มไซด์บัตตันหรือกดปุ่ม Power ด้านข้างเครื่องขวามือตึกตึกตึก3ครั้ง Voice Over เนี่ยครับ Voice Over ก็จะปิดทันทีอยากจะเปิดใหม่ก็กดอีก3ครั้งตึกตึกตึกvoice over เปิดอยู่การตั้งค่าครับเราก็จะสามารถกลับมาใช้งานเปิดปิด voice over ด้วยปุ่มลัดการช่วยกันเข้าถึงไม่ว่าคุณจะใช้ home หรือใช้ปุ่ม power หรือ side button ได้อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อาจจะไปตั้งค่าโดยที่ตัวเองไม่แน่ใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกไว้หรือไปให้ใครก็ตามที่ช่วยเราตั้งค่าแล้วเขาตั้งค่าเกินกว่าที่เราบอกเขาว่าเอาแค่ voice over นะเขาตั้งมากกว่าที่เราต้องการแล้วกดปุ่ม home 3ครั้งหรือกดปุ่มไซบัตทันแล้วไม่ปิด voice over แบบนี้ตึกตึกตึก3ครั้ง voice over ปิดเนี่ยต้องกดต่อเนื่องนะตึกตึกตึก voice over เปิดอยู่แล้ว voice over ก็จะถูกเปิดปิดได้ด้วยการกด home 3ครั้งหรือไซบัตทัน3ครั้งนะครับตึก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 นะครับผมโอเคถ้ารู้สึกว่าดีมีประโยชน์นะครับคงไม่สายเกินไปนะครับช่วยบอกต่อกับเพื่อนๆถึงความรู้ดีๆจากช่องทาง1414นะครับแอปพลิเคชัน Tab to Read ช่องทางของแฟนเพจ Facebook 1414 Plus YouTube Channel 1414 Plus และหมอคอม1414นะครับฝากไว้กันด้วยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วความรู้ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับวันนี้บริการหมอคอม1414พลัสผมสิริโชคขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม